สวัสดีค่ะสถานีพลังโคราชมาแล้วจ้าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว2 ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวแยกย้ายกันตอน3 ทุ่มนะมากันแป๊บหนึ่งมากันแป๊บหนึ่งมาแล้วสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะมาแล้วก็มากดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้เรามาคุยเรื่องของกสิณไฟกันสักแป๊บหนึ่งนะมาคุยเรื่องกสิณไฟในแนวทางของคารวาสนะฮะเราจะเรียนกสิณไฟไปเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็สงสัยจะให้เรียนไปเพื่ออะไรเนี่ยฮะจะให้เรียนกสิณไฟเพื่ออะไรนะฮะท่านมาเซอร์เรามาพิจารณาดิว่าเราจะเรียนกสิณไฟกันไปเพื่ออะไรนี่จุดเทียนรอเลยสงสัยไหมนะว่าเราจะเรียนกสิณไฟไปเพื่ออะไรเคยมีคำตอบให้ตัวเองไหมฮะไปแป๊บนึงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องวันนี้เราจะคุยเรื่องของกสิณไฟนะกสิณไฟเราจะเรียนไปเพื่ออะไรทำไมต้องเรียนกสิณไฟเนาะในที่ผ่านมาเราคิดว่าเราน่าจะต้องเป็นนักบวชก่อนแล้วถึงค่อยมาเจริญกสิณไฟกันเนาะเพลงแป๊บหนึ่งฟังดนตรีสบายๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะขอแชร์แป๊บหนึ่งขอแชร์แป๊บหนึ่งมาคนไหนเข้ามาแล้วนะก็มาคนไหนมาแล้วก็เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยฟังเพลงผ่อนคลายสบายสบายกันนะคนไหนเข้ามาแล้วคุณนิสามาสวัสดีค่ะคุณธนารามาสวัสดีค่ะแชร์แชร์แชร์มาสร้างบุญกันก่อนนอนนะฮะสร้างบุญก่อนนอนเนาะก็ปีนี้จะไม่ได้มีจะปีนี้จะไม่ได้มีสินค้าอะไรมานำเสนอเลยนะจะไม่มีสินค้าอะไรเลยจะมีสินค้าแบบสร้างบุญนะสร้างบุญก็คือเดี๋ยวเล่าเรื่องสินค้าสร้างบุญนะฮะแล้วก็จะเน้นเรื่องของการปฏิบัติให้มากขึ้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามกันว่าเรารู้ไหมว่าทำไมเราต้องเรียนกสิณไฟกสิณทั้งหมดมีกสิณ10เนาะกสิณ10พี่น้องก็ไปดูแล้วกันว่ามีกสิณอะไรบ้างแต่ที่แน่ที่จำได้แน่ๆคือกสิณดินน้ำลมไฟเนี่ยที่มันจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เนาะแต่กสิณอื่นๆพี่น้องก็ไปเซิร์ชใน Google ได้เลยกสิณมี10อย่างนะมี10อย่างลองไปหาดูข้อมูลนะคือเราได้กสิณใดกสิณหนึ่งนะฮะก็จะส่งผลให้เราได้กสิณอื่นๆด้วยนะยังขอแชร์แป๊บนึงนะนี่เรามาทำความเข้าใจว่าเราเป็นคฤหัสถ์ทำไมเราต้องเรียนกสิณนะฮะโดยแล้วที่ผ่านมาก็จะเป็นหน้าที่ของนักบวชนะฮะนั่นก็คือพระที่ท่านจะต้องเจริญกสิณเนาะแต่วันนี้ทำไมพระเซอร์ถึงได้สอนให้เราฝึกเจริญกสิณนะฮะแล้วก็ภาวนานะภาวนาต่อเนื่องกันบ่อยๆเรื่อยๆนะเป็นเพราะเหตุใดนะเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าวันนี้เราจะเรียนกสิณไปเพื่ออะไรนะเราจะเรียนกสิณไปกันเพื่ออะไรนะเดี๋ยวดำขอแชร์อีกอันนึงนะขอแชร์อีกเฟซนึงนะคะแชร์สร้างบุญนะคะให้คนเขารู้จักให้ท่านเขารู้จักกุมารอินเนาะเดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องของสินค้าบุญนะสินค้าบุญที่อาจารย์จะทำกันในปีนี้นะในที่ท่านมาสเตอร์จะทำเนี่ยเนาะก็
ขอแชร์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเล่าเรื่องของกสิณเดี๋ยวเล่าเรื่องของกสิณเล่าเรื่องของชิ้นงานบุญนะแล้วก็วิธีการที่เราจะปฏิบัติเพื่อรับชิ้นงานบุญเนี่ยนะเราจะได้มีชีวิตที่ดีงามมากขึ้นเรื่อยๆกันของเราเนี่ยจะทำแบบไหนนะจะทำกันแบบไหนขอแชร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเล่าแป๊บเดียวไม่เกินสามทุ่มไม่เกินสามทุ่มสิบเอ็ดไม่เกินสามทุ่มสิบแล้วเราจะแยกย้ายกันก็จะเสียเวลาตอนแชร์นี่แหละขอจำแชร์แป๊บหนึ่งแชร์ประมาณ5นาทีนะ5นาทีนี่ไม่นับนะ5นาทีไม่นับนะตอน5นาทีไม่นับนะครูไม่วันมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสาธุบุญกับทุกๆคนนะคะที่ร่วมแชร์เนาะแล้วก็ร่วมกันปฏิบัตินะแล้วร่วมกันตั้งใจนะภาคเพียรนะคะก็มันก็จะมีพุทธธรรมนายเนาะที่บอกว่าณวันหนึ่งแล้วเนี่ยแม้แต่นักบวชเองเนี่ยก็จะเพิกเฉยไม่อบรมศีลไม่อบรมกายไม่อบรมจิตแล้วก็ไม่อบรมปัญญาความปรารภความเพียรจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะจนทำให้ศาสนาพุทธนะฮะเสื่อมอันนี้ก็เป็นตามคำพุทธทํานายเนาะตามพี่น้องก็ได้ยินมาจากใน YouTube นั่นแหละนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเล่าใน YouTube เพราะงั้นแล้ววันนี้นะฮะเรานะในฐานะที่เราเกิดมาชาตินี้ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้หญิงและเราเป็นผู้หญิงก็สามารถบวชได้แต่ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเป็นนักบวชนะตอนนี้ไงคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้อภิญญาเนาะเข้าฌานนะจนถึงระดับอภิญญาแล้วคืออภิญญาเนี่ยถ้าเป็นอภิญญาในโลกิยะนะถ้าไม่ได้ภาคเพียรต่อเนื่องก็เสื่อมได้นะก็จะเป็นฌานนะอภิญญาระดับโลกุตระนะฮะคือได้แล้วได้เลยจะไม่ได้กลับมาเสื่อมอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วในสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็จะสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านก็สอนไสยศาสตร์ท่านก็สอนนะแต่ท่านจะบอกว่าสอนเพื่อให้รู้แต่ไม่ได้สอนเพื่อเอาไปใช้ในทางที่อ่านเอ็มเข้ามาแต่ไม่ได้สอนเพื่อเอาคือท่านจะสอนทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นแต่ไสยศาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลก็คือวิชาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะสั่งสอนศิษย์ท่านแต่ท่านไม่ได้สอนทุกคนนะพี่น้องเข้าใจไหมถ้าพี่น้องอ่านประวัติแต่ละครูบาอาจารย์ท่านจะมีลูกศิษย์แค่เด่นๆติดตัวแค่คนเดียวเองนะที่คือจะไม่เยอะคือวิชาเนี้ยคือถ้าเป็นวิชาแบบพิเศษเนี่ยท่านจะสอนให้แค่เป็นพิเศษน่ะเขาคือมันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นบางคนที่จะได้อะไรเงี้ยก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้ทุกคนนะเพราะไม่งั้นแล้วก็คงจะมีคนเก่งๆเยอะใช่ไหมคราวนี้จะบอกว่าเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนตอนแรกเนี่ยทำไมต้องสอนเป็นลักษณะเอาใช้คำว่าสายศาสตร์เพราะว่าต้องสอนเพื่อที่คือบางทีครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านจะต้องช่วยเหลือชาวบ้านด้วยคือไสยศาสตร์หมายความว่าเป็นไสยศาสตร์ที่อย่างเช่นว่าสมัยก่อนจะมีคนท้องแล้วเขาคลอดลูกยากเนี่ยเขาจะมีการเสกการนู่นการนี่ให้คนท้องกินแล้วจะได้คลอดง่ายๆเนี่ยอันนี้คือมันก็มีวิชาความรู้เหมือนกันคราวนี้แต่ถ้าณทุกวันนี้เราจะใช้คำว่าไสยศาสตร์เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องราวที่ทำลายกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือคำว่าไสยศาสตร์ในเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านแบบว่าให้เก่งเพื่อจะได้ช่วยเรื่องของชาวบ้านที่เวลาที่เขาเดือดร้อนแล้วก็อย่างเช่นแต่ถ้าในเรื่องของปาฏิหาริย์ในเรื่องของโลกียะเนี่ยอย่างเช่นเรียกฝนหรือว่าย่นระยะทาง
หรือว่าเสกอันนั้นเป็นอันนี้เสกอันนี้เป็นอันนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอภิญญาระดับโลกิยะนะแต่ก็สามารถเสื่อมได้แต่ก็จะมีผู้ที่ท่านพิเศษพิเศษพิเศษท่านก็จะอันนี้จะจำเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมมาสเตอร์ถึงจะไม่ชอบให้หวยใครท่านถึงไม่ได้ชอบให้หวยใครคือแสดงฤทธิ์บางเรื่องบางราวเนี่ยท่านก็แสดงดูให้รู้ว่าถ้าเข้าถึงระดับอภิญญาจะแสดงฤทธิ์นะเรียกน้ำเรียกฝนย่นระยะทางหรือว่าอะไรหรืออะไรเยอะแยะมากมายเนาะที่ท่านก็เคยมาเล่ามาบอกเราเนาะโดยที่บางทีก็ไม่ได้บอกแบบตรงๆอ่ะเราก็จะสัมผัสได้อย่างเช่นเวลาถ้าท่านจะมาเงี้ยก็ทำไมจะต้องมีหมาหอนจะต้องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะอภิญญานะฌานระดับอภิญญานะก็คือส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องราวของโลกิยะเพื่อปฏิบัติเพื่อให้ได้ช่วยเหลือผู้คนแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอภิญญาระดับโลกุตระโลกุตุตระคือได้แล้วไม่เสื่อมได้แล้วไม่เสื่อมอย่างเช่นว่าบางคนฝึกกสินเนาะฝึกกสินนะจนชำนาญ นะแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่ใช่ก็มีโอกาสที่อภิญญาหรือว่าฌานจะเสื่อมได้นะเสื่อมได้ในคือมันจะมี2แบบนะการที่ได้อภิญญาแต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นที่แตมพูดเกริ่นมาตอนแรกว่าทำไมวันนี้มาสเตอร์จึงแนะนำหรือตั้งใจให้เราเนี่ยจะต้องเรียนกสินกสินทั้งหมดมี10อย่างพี่น้องไปเสิร์ชหาดูว่า10อย่างมีอะไรบ้างนะของจะตามที่อาจารย์จะจำได้ถนัดก็คือดินน้ำลมไฟเพราะว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยเกี่ยวกับร่างกายของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคำถามว่าทำไมเราต้องเรียนกสิณไฟวันนี้อาจารย์ว่าก๊อปมาอันนี้เป็นคำที่อาจารย์ก๊อปมาจากใน Google นะแต่ถ้าทุกคนฝึกแล้วทุกคนจะรู้คำตอบด้วยตัวเองว่าทำไมมาสเตอร์ถึงให้เราเรียนกสิณฝึกกสิณหรือเจริญกสิณนะคะอาจารย์เจมามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อมๆค่ะกสิณนะคะคือวิธีการปฏิบัติสมาธิแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนามีความหมายว่าเพ่งอารมณ์เป็นสภาพหยาบสำหรับใช้ผู้ฝึกจับให้ติดตาติดใจให้จิตใจจับอยู่ในกสิณใดกสิณหนึ่ง10อย่างให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะได้อยู่นิ่งไม่ฟุ้งซ่านมีสภาวะให้จิตจับง่ายมีการทรงฌานถึงฌาน4ได้ทั้งหมดกสิณ10เป็นพื้นฐานของอภิญญาสมาบัติวันนี้พอลงท้ายด้วยแบบนี้ชัยตามก็รู้แล้วว่าทำไมมาสเตอร์ถึงสอนให้เราเริ่มมาฝึกเจริญกสิณเนาะวันนี้ถ้าเกิดพี่น้องเริ่มฝึกคือกสิณไฟกสิณไฟมาสเตอร์ให้เราฝึกก่อนโควิดจะมารอบนี้ถูกต้องไหมคือมาสเตอร์ท่านจะไม่ยอมคือทุกครั้งที่ท่านให้เราทำอะไรเนี่ยท่านจะไม่ได้บอกเราหรอกนะว่าจะต้องอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆท่านก็แบบว่าเนี่ยก็คือกสิณท่านก็สอนมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วท่านก็มาซ้ำเราย่อรอบนี้ท่านก็บอกว่าอ่ะให้ฝึกกสิณไฟให้เรามากสิณไฟเราเริ่มฝึกกสิณไฟตอนที่โควิดยังไม่ได้มารอบสองนะโควิดยังทรงตัวนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะทุกๆคนอาจจะงงคนที่ไหนมาใหม่หรือว่ายังไม่ได้เริ่มฝึกกสิณนะตอนนี้ใครไม่ได้ฝึกกสิณยกมือก็ได้ไม่ยกมือก็ได้บอกก็ได้ไม่บอกก็ได้แต่วันนี้ถ้าใครยังไม่เริ่มต้นปักเทียนแล้วก็เพ่งกสิณวันนี้ถ้าตามหลักของครูบาอาจารย์ที่สอนกันมานะพี่น้องค่ะตามหลักของครูบาอาจารย์ที่สอนมานะคะเราทุกคนต้องจุดเทียนนะตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนกันมากี่รุ่นเนี่ยทุกคนต้องจุดเทียนนะแล้วก็ชำระร่างกายให้สะอาดเวลาที่เราจะเพ่งกสิณเพราะงั้นต่อไปจากนี้ถ้าเป็นไปได้นะพี่น้องทุกคนถ้าเกิดว่าพี่น้องแบบว่าอยากฝึกกสิณนะพร้อมๆกับที่เวลาที่แตมไลฟ์เนี่ยพี่น้องก็เพราะว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะโดยส่วนใหญ่ทุกคนอาจน่าจะอาบน้ำกันเรียบร้อยพี่น้องอาบน้ำแล้วหลายๆคนที่มีสาหรี่อยู่แล้วนะพี่น้องก็ซักสาลีให้หอมสะอาดแล้วพี่น้องก็ใส่สาลีเหมือนนักปฏิบัติเลยมันจะเป็นผลกับตัวเราเองนี่แหละในการที่เรานั่งหรืออะไรเงี้ยมันก็สบายสบายขึ้นเนาะแล้วแต่พี่น้องละกันพี่น้องจะใส่แบบไหนก็ได้จะใส่ผ้านุ่งผ้าถุงอะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านสอนศิษย์หมายความว่าพระสอนพระเนี่ยเขาจะ
พระเขาจะไปอาบน้ำไปส่งน้ำเนาะส่งน้ำเรียบร้อยนะแล้วก็ถ้ากสินดินนะท่านก็จะไปหาดินก็จะเป็นดินที่ออกสีแดงๆอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าดินออกสีแดงเป็นยังไงอ๋อนึกออกแล้วดินมันจะมีออกสีแดงมันจะมีธาตุเหล็กเยอะนะอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วเขาจะมาเกลี่ยทำความสะอาดเขาจะมีขบวนการพิธีกรรมอะไรของเขาก่อนนะแล้วก็เอามาทำเป็นวงกลมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีระยะในการนั่งอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะแล้วก็ชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็อันนี้คือบอกวิธีที่มันยุ่งยากแบบสมัยก่อนให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยเขายุ่งยากกันแบบไหนเข้าใจไหมการที่ครูบาอาจารย์หรือนักบวชที่ท่านจะมาเพ่งกสิณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงเข้าใจไหมเพราะงั้นแล้วเตรียมกองกสิณตามแอดมินเนี่ยแต่เตรียมกองกสิณไม่ว่าจะเป็นไฟดินน้ำงั้นลมก็คือใช้ลมแบบธรรมชาติหรือลมพัดลมก็ได้แล้วแต่นะก็แล้วแต่ว่าเราจะเตรียมอะไรนะตอนนี้เราก็เน้นกสิณไฟร่างกายก็อาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วเขาก็จะมีการน้อมถึงเนาะน้อมถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนที่เราน้อมแหละน้อมบารมีทั้งหมดทั้งมวลน่ะน้อมปุ๊บแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าพิจารณาทุกโทษของรูปนามนี้ถ้าเป็นขบวนการเมื่อก่อนก็จะทำกันแบบเข้มข้นแบบนี้นะคือแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้คือตอนนี้เวลาที่แตมออกมาเล่าเรื่องของกสิณเนี่ยพี่น้องก็ต้องแยกนะว่าเราจะฝึกกสิณเนี่ยเพื่ออะไรฝึกกสิณเนี่ยเพื่ออะไรตอนนี้มาสเตอร์สอนให้เราฝึกกสิณเพื่อให้เราใช้ชีวิตแบบพิเศษในโลกียะอันนี้ต้องฟังแล้วเข้าใจนะแต่เวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยทางสุดท้ายของเราเนี่ยคือการเข้าสู่โลกุตระแต่ถ้าเราจะฝึกแบบครูบาอาจารย์เหมือนพระสอนพระนั่นคือท่านมุ่งเน้นเพื่อจะไปโลกุตระคือท่านมุ่งเน้นเพื่อที่จะไปวิมุตติคือการสอนก็จะไม่เหมือนกันท่านจะให้เห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามนี้รูปก็ไม่ใช่ของคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่คือสอนในทางที่เป็นทางธรรมแบบทางธรรมแบบเข้มข้นเลยทางธรรมแบบเข้มข้นเลยแต่ณวันนี้เนาะสิ่งหนึ่งเวลาที่เราพูดเนี่ยบางทีเราก็จะพูดเป็นเรื่องราวที่เข้าในทางวิมุตติเลยนะแต่จริงแล้วการที่ที่เป็นพุทธธรรมนายที่แตมพูดเมื่อกี้เนาะว่าต่อไปเนี่ยนักบวชนะนักบวชก็จะ เริ่มที่จะไม่ค่อยคือพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยค่ะเป็นของสูงเพราะฉะนั้นแล้วบางคนบางท่านที่บวชไปแล้วไม่ได้สามารถเข้าถึงหรื อกระจ่างในองค์ธรรมก็เลยบิดเบือนก็เลยไม่ได้คือไม่ได้ปรารภความเพียรในทางที่จะทำให้ตนเองนั้นอบรมกายอบรมจิตนะแล้วก็จนถึงระดับอบรมศีลอบรมปัญญาไม่ได้แบบนั้นก็เลยในก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราก็รับทราบกันโดยทั่วแล้วเนาะคราวนี้มันยิ่งทำนะมันยิ่งทำพอเราเริ่มเข้าใจอะไรตรงนี้มากขึ้นทุกคนจะรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงวันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชก็ได้เราอยู่บ้านของเรานี่แหละเราทุกคนอยู่ที่บ้านของเรานี่แหละเราทำตัวเองที่บ้านของเรานี่แหละแล้วทำเราเริ่มต้นทำแบบเข้มข้นเราอย่ารอว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วฉันค่อยทำฉันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วฉันค่อยทำตอนนี้นะกุมารอินท่านกำเนิดขึ้นมาแล้วนะฮะนะกุมารอินท่านกำเนิดขึ้นมาแล้วนะฮะขอให้ทุกๆคนนะฮะเริ่มต้นนะคะโดยการเจริญสตินะเจริญสติถ้าคนไหนไม่เข้าใจว่าเจริญสติมันคืออะไรมันก็คือเรื่องราวง่ายๆคือทั้งวันของเราเนี่ยนะรู้ตัวทั่วพร้อมถามว่าแตมจะทำได้แบบ 100% มั้ยตัวแตมเองก็ยังไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นแล้วเรามาช่วยกันนะเรามาช่วยกันเจริญสติคือทั้งวันของเราเนี่ยนึกนะให้รู้สึกที่ลมหายใจปลายจมูกริมฝีปากปลายจมูกริมฝีปากให้รู้สึกตรงนี้บ่อยๆแล้วจะภาวนาก็ได้แล้วแต่จะภาวนาหมายถึงว่าจะภาวนาอะไรก็ได้ที่เราถนัดเนาะพุทโธสัมมาอรหังพะทะนะมะนะมะพะทะอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าจะเป็นที่อยู่ให้จิตได้ก็พอเราฝึกแบบนี้เรื่อยๆเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราคิดอะไร
และเราจะได้รู้ว่าเนี่ยฉันกำลังคิดอะไรอยู่พอฉันกำลังคิดอะไรอยู่แล้วเรามากำหนดตรงนี้เนาะเป็นการหาที่อยู่ให้จิตหรือว่าเจริญสติหรือว่ากำลังจะทำอะไรอยู่เนาะเราก็อาจจะกำลังล้างถ้วยล้างชามขับรถหรือทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมทำเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆทำเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆเพราะว่าถ้าวันนี้นะเราสมมติว่าชาแดมบอกว่าชาแดมรักศรัทธาเคารพพระแม่ลักษมีมาตาเหลือเกินรักเคารพศรัทธาพระแม่ธรณีเหลือเกินรักเคารพศรัทธาคุณย่าโมเหลือเกินถ้าใครรักเคารพศรัทธาเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็แล้วแต่นะวันนี้ทุกๆคนต้องเรียนรู้รูปนามเพราะว่าเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปรารถนาท่านก็คือปรารถนาจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่ท่านจะได้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกหลานที่นับถือพญานาคนับถือท่านท้าวเวสสุวรรณนับถือครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในสภาเทพท่านปรารถนาที่จะลงมาเกิดเนาะอีก 2,000 ปีอีก 3,000 ปีซึ่งท่านเราต้องปฏิบัติรอท่านถ้าวันนี้นะเราตื่นรู้ว่าเฮ้ยฉันก็ขอมาตลอดขอโชคขอลาภเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาวันนี้เราก็ต้องชดเชยโดยการที่เราปฏิบัติเพื่อรอคอยเพื่อยืดอายุนะศาสนาพุทธให้มากกว่า 5,000 ปีเรารู้ว่าพุทธทํานายบอกว่าต่อไปศาสนาพุทธมันจะค่อยเสื่อมลงซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มเสื่อมแต่คราวนี้เรารู้แล้วเนี่ยเราจะทำกันยังไงถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้นแล้ววันนี้เราอย่ามีข้อแม้ว่าฉันเป็นผู้หญิงอย่ามีข้อแม้ว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่นักบวชอย่ามีข้อแม้ว่าฉันเป็นอันนู้นฉันเป็นนี้ฉันเป็นอันนั้นถ้าวันนี้เราปฏิบัติถ้าคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อตัวเราเองเราจะขี้เกียจเราจะไม่ได้อยากทำแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าสามเกลอและรู้นะเขาเรียกว่าระลึกอยู่เสมอว่าระลึกอยู่เสมอว่าความตายคือระลึกความตายเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยๆรู้ว่าไอ้สามเกลอแรกเงินเวลาที่เราตายไปเรียกหาเขาเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเกลอที่สองสามีภรรยาลูกเต้าเขาส่งเราแค่เชิงตะกอนนะทำบุญทำทานให้เราจัดงานให้เราเกลอที่สามนี่คือบุญบาปนะตอนนี้ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเกลอที่สามจะส่งเราจนถึงที่สุดไม่ว่าเราจะไปอบายภูมิหรือสัมปายภพเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะทุกคนนะชะดำก็จะตั้งใจที่ออกมาบอกเล่าเรื่องนี้เพราะว่าปีนี้ชะดำไม่ได้มานั่งเน้นมาขายของชะดำเน้นให้ทุกคนมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเตือนกันนะเนาะเตือนกันเพราะชะดำก็ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ดีเด่นกว่าใครแต่ว่าเราต้องมาให้กำลังใจกันมาเชื่อมมาช่วยกันเท่านี้เราปรารถนาให้ศาสนาพุทธอยู่ต่อไปมากกว่า 5,000 ปีเราต้องมาร่วมช่วยกันวันนี้เราเข้าใจแล้วเนาะว่าทำไมมาสเตอร์ถึงให้เราฝึกกสิณนะเพราะงั้นกสิณนะจะมีโอกาสที่ทำให้เราเข้าถึงระดับอภิญญาได้และกสิณจะทำให้กสิณก็คือการบริหารดินน้ำลมไฟเราก็จะมีโอกาสที่จะนำกสิณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาเล่นแร่แปรธาตุที่เราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตก็ได้แต่วันนี้การเพ่งกสิณก็คือการทรงอารมณ์ทำให้จิตของเรามีกำลังมากขึ้นนะฮะเพราะงั้นแล้วก็มาฝึกกันร่วมกันอ่ะจะ3 ทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาส่งกสิณไฟมณีรัตน์มาเข้ามาสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะฮะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งกสิณไฟคนไหนพร้อมสร้างบุญก่อนนอนนะฮะก็กด88มา888ก็ได้นะ83ตัวนะอินฟินิตี้นะไปกันเรื่อยๆนะฮะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังส่งสร้างบุญก่อนนอนนะสร้างบุญก่อนนอนนะชิดำก็ตั้งใจว่าปีนี้ก็จะตั้งใจที่พอมีเวลาก็พยายามนั่งสมาธิแล้วมีเวลาถ้าอยู่บ้านก็คือจะเพ่งกสิณชิดำก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะอะไรยังไงเนาะคือเรายังไม่ได้รู้อนาคตอะแต่เรารู้ว่าเราต้องทำพี่น้องนะคุณพี่น้อยพี่น้อยคุณน้อยคุณน้อยอะ888ปัตตานีนะมาเลยแต่มันต้องทำพี่น้องต้องทำนะอย่าประมาทนะคะว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่นะลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาเนาะมาฝึกมาช่วยมาเป็นกำลังใจกันนะคะพี่น้องน้อมถึงครูบาอาจารย์นะคะท่านมาสเตอร์ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านพญานาคเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์ในสภาเทพท่านกุมารอินเป็นกำลังใจให้กับลูกหลาน
นหนึ่งที่เราปฏิบัตินะคะพี่น้องค่ะมันได้ที่เราอยู่แล้วแต่การที่เราปฏิบัติเพื่อคิดจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะมันก็คือเรื่องของการที่เราจะช่วยเหลือส่วนรวมกันนี่แหละพี่น้องนะคะก็คือเรื่องของศาสนาพุทธของเราเนาะประเทศชาติของเราอาร์มเอ็มมาไปต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนทำใจให้ว่างสร้างความสมดุลของร่างกายตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วลืมอดีตตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปลดปล่อยพันธนาการในทุกๆเรื่องเคลียร์ในทุกสรรพสิ่งดึงกระแสความคิดกลับมาให้รู้ตัวทั่วพร้อมแผลในใจปมในใจให้ได้รับการปลดปล่อยถอดถอนวิบากต่างๆหยุดส่งผลและเริ่มขบวนการทางจิตวิญญาณจากนี้เป็นต้นไปน้อมจิตน้อมใจร่วมขอขมากรรมพร้อมๆกันกายกรรม3มโนกรรม4วจีกรรม3กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านมาสเตอร์เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทั้งในอดีตและปัจจุบันในวันนี้ขณะนี้ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมไว้ณที่นี้ด้วยเทอญน้อมจิตน้อมใจร่วมอัญเชิญอาราธนาบารมีข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญอาราธนาบารมีสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกองค์พระอริยสงฆ์เจ้าทุกองค์พระโพธิสัตว์ทุกองค์พรหมทุกองค์เทวดาทุกองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานที่ในโลกนี้รวมถึงบารมีท่านมาสเตอร์ขอให้การกระทำของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้สำเร็จด้วยเทอญพี่น้องถูมือเลยเตรียมพลังเลยเตรียมพลังเลยเตรียมพลังไว้เลยค่ะถูมือนะถูมือนะน้อมถึงนะทุกท่านทุกพระองค์นะครูบาอาจารย์นะคะท่านมาสเตอร์ท่านกุมารอินท่านท้าวเวสสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรหมเทวดานะฮะที่สภาเทพเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะมีกำลังใจในการปฏิบัตินะสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาเพื่อมีกำลังใจในการสร้างสรรค์เรื่องราวที่ดีงามในทุกๆวันเจ้าค่ะพี่น้องจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจ่ออยู่ที่พลังนะฮะถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไม่แรงเกินไปจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจ่อที่การถูจิตจ่ออยู่ที่พลังเป็นการเปิดศูนย์พลังงานที่ฝ่ามือของเรานะฮะพี่น้องคนไหนสามารถจุดเทียนได้ก็จุดนะจุดเทียนได้ก็จุดนะเสร็จแล้วทุกคนหยุดถูนะหยุดถูนะฮะกางนิ้วมือกางฝ่ามือออกนะฮะเหมือนเราจะจับลูกฟุตบอลนะลองขยายขยับพลังงานดูลองขยายขยับพลังงานดูจะรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ามือของเรานะฮะจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดดึงเข้าหากันนะจะเป็นเหมือนกระแสน้ำไหลนะจะเป็นเหมือนมือของเราเป็นเน็บชานะมันจะมีการดูดดึงดูดดึงที่สองฝ่ามือของเราใครที่มาใหม่มาเก่านะทำสมาธินิดนึงนะจะสัมผัสพลังงานได้อย่างดีนะฮะสัมผัสนะสัมผัสพลังงานได้นะเชื่อม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 ขยายขยับพลังงานนะขยายขยับพลังงานดูนะขยายขยับพลังงานดูนะแล้วเชื่อมพลังงานกันนะเชื่อมพลังงานกันนะทุกคนเชื่อมหาแต้มแต้มเชื่อมหาทุกคนนะเชื่อมมาเชื่อมนะเหนือสุดใต้สุดตะวันออกตะวันตกภาคกลางภาคอีสานทั่วไทยทั่วโลกเชื่อมนึกถึงใครได้เชื่อมเลยเชื่อมเลยเชื่อมไป3แดนโลกธาตุนะเชื่อมพลังงานทุกๆท่านทุกๆมิตินะเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานอเวนเจอร์ไทยแลนด์นะปฏิบัตินะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะสำเร็จสมหวังนะไปควบคู่กันนะโลกียะโลกุตระเจ้าค่ะพี่น้องทุกคนเพ่งที่เทียนนะฮะเพ่งเทียนที่นี่ก็ได้นะเพ่งเทียนที่นี่นะเพ่งเทียนนะคะแล้วเดี๋ยวภาวนาเตโชกสินังนะคะเตโชกสินังนะคะ
มือซ้ายซึ่งจะส่งให้ด้วยเนี่ยจะส่งให้ด้วยเชื่อมกันก็ได้อ่ะเอามือขวายกมือซ้ายก็แบนะแล้วก็เพ่งที่เทียนนะฮะเพ่งที่เทียนเพ่งด้วยหลับตาด้วยสลับกันไปนะฮะเตโชกสินังอันนี้คือเจริญนะเจริญธาตุไฟเจริญธาตุไฟเตโชกสินัง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 หลับตาเห็นแสงเทียนนะฮะแล้วก็รู้สึกถึงความร้อนนะร้อนร้อนร้อนนะฮะนึกถึงความร้อนเป็นพันองศาเลยร้อนร้อนร้อนแล้วจะมาร้อนที่ฝ่ามือซ้ายนะร้อนที่ฝ่ามือซ้ายนะแล้วก็ร้อนที่ฝ่ามือขวานะฮะเตโชกสินังเตโชกสินังเตโชกสินังเราจะมาฝึกกสินกันทุกวันพี่น้องนะใครที่พร้อมฝึกพร้อมกันกับยายแตมตอนนี้พี่น้องจุดเทียนเลยจุดเทียนมาไว้เลยนะฮะถ้าไม่ได้จุดก็มาที่หน้าจอนะฮะเตโชกสินังเตโชกสินังเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพายันกุมารอินนะฮะเตโชกสินังเตโชกสินังแน่ก็ยังคิดแวะเข้าไปแวะคิดได้เนี่ยเตโชกสินังเตโชกสินังลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาหลับเห็นแสงเทียนนะกำหนดความร้อนเตโชกสินังเตโชกสินังคนไหนมีโรคภัยไข้เจ็บก็หมุนเลยตั้งแต่ศีรษะใบหน้าลำคางลำคอบ่าไหล่หมุนขึ้นหมุนลงเลยค่ะเตโชกสินังเตโชกสินังคือเราเอามาปรับใช้ในโลกียะในโลกสมมุติของเรานะให้เรารอดปลอดภัยให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเตโชกสินังเตโชกสินังเตโชกสินังหลับตาจะเห็นเป็นเปลวเทียนฮะเป็นเปลวเทียนฮะเตโชกสินังความร้อนนะกำหนดความร้อนที่ฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวามโยมยัตอัตตานะจินตนาการไปก่อนนะฮะเตโชกสินัง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 จะมีความร้อนออกจากฝ่ามือของเราเชื่อมหากันนะเชื่อมหากันนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปั้นธาตุปั้นธาตุแล้วก็ส่งธาตุนะส่งธาตุไฟนะส่งกลับไปกลับมาหากันก่อนแล้วก็ทั่วผืนแผ่นดินสยามแล้วก็โลกใบนี้ส่งไปให้กับโควิดนะฮะโอเคจิตเชื่อมจิตนะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังเนาะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะพะทะนะมะนะไฟเข้ามือซ้ายนะออกมือขวานะฮะไฟเข้ามือซ้ายออกมือขวานะพะทะนะมะที่แต่มีเทียนตรงนี้อีกเล่มนึงเดี๋ยวจะเพ่งเทียนตรงนี้นะพี่น้องเพ่งเทียนตรงนี้ก็ได้นะจะเหวี่ยงไงจะเหวี่ย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 งไฟไงโอเคกรรมแล้วปล่อยนะกรรมแล้วปล่อยนะพระทะนะมะส่งเชื่อมมาหาไอ้แตมให้แตมเชื่อมหาทุกคนก่อนนะพระทะนะมะพระทะนะมะพระทะนะมะหลับตาลืมตาปล่อยออกมากรรมแล้วปล่อยกรรมแล้วปล่อยนะพระทะนะมะพระทะนะมะส่งไปนะฮะทั่วไทยทั่วโลกนะเชื่อมกันแล้วนะทั่วไทยทั่วโลกส่งไปส่งให้โควิดนะฮะไปภพภูมิที่ดีขึ้นสูงขึ้นส่งให้กับมนุษย์นะฮะที่ต้องเผชิญกับโควิดนะฮะขอให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะมีความสุขนะฮะแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติเนาะเจริญสติพระทะนะมะ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 พระทะ
นะมะพะทะนะมะพะทะนะมะตอนนี้มโนมยัตตานะคะจะเห็นว่ามีเปลวไฟนะคะทั่วแผ่นดินสยามและโลกใบนี้นะคะเป็นไฟในไฟเป็นไฟในไฟนะคะมีผลกับโควิดนะคะส่งโควิดไปภพภูมิที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะนะมีผลกับมนุษย์ที่ต้องกระทบกับเรื่องราวของโควิดนะฮะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทุกอย่างเข้าสู่สภาวะที่ดีงามอ่ะคราวนี้เราทุกคนนะคะช่วยเหลือผู้คนแล้วเนี่ยเราจะเรียกทรัพย์กลับบ้านแล้วนะอ่ะทุกคนนะเรียกทรัพย์กลับบ้านนะภาวนาเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะน้อมถึงท่านมาสเตอร์ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านกุมารอินนะโชคลาภร่ำรวยนะดึงเปลวไฟก่อกองไฟทั้งหมดกองไฟทั้งหมดกลับมานะฮะดับที่บ้านของเรานะแล้วก็เป็นเกียวลมเกียวซับนะพอไฟดับปุ๊บนะกลายมาเป็นลมนะลมมาแทนอ่ะพี่น้องลมนะฮะลมไฟมาไฟมามันดับหน้าบ้านแล้วเป็นเกียวลมเกียวซับนะหมุนเข้าบ้านตนเองเวสสะพุทธะ9รอบนะฮะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะโชคลาภร่ำรวยโชคลาภร่ำรวยนะพี่น้องค่ะไฟมาดับที่กองหน้าบ้านนะแล้วก็เป็นลมนะเกียวลมเกียวซับมาดึงเข้าบ้านของใครของมันนะดึงเลยเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะโอเคจบภารกิจนะฮะกสิณไฟนะฮะช่วยเหลือโควิดช่วยเหลือผู้คนดึงทรัพย์กลับบ้านด้วยเห็นไหมพี่น้องวิชากสิณไฟนี่มันไม่ธรรมดาจริงนะเราทุกคนนะอ่ะพนมมือนะแล้วก็หงายมือไว้ที่หัวเข่านะกำหนดว่าต่อไปจากนี้การหายใจของเรานะจะมีพลังงานบวกนะฮะเข้าที่ฝ่ามือของเราหายใจออกจะมีพลังงานลบนะออกจากฝ่ามือของเราด้วยนะก็สาธุบุญกับทุกๆคนนะที่มาร่วมสร้างบุญก่อนนอนนะปีนี้นะเราจะตั้งใจกันนะเราจะตั้งใจคือเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติถ้าจริงๆแล้วเนี่ยชาดังก็อยากจะตั้งเทียนเนาะคือหมายถึงว่าตั้งเทียนแล้วก็มาเพ่งพร้อมๆกันนะก็อยากจะทำแบบแต่ก็ไม่ต้องให้เห็นหน้าแตมนะเพราะว่าคือเวลาแตมไลฟ์เหมือนกับเราจะจำเดินจงกรมอ่ะคือแตมก็คือจะไม่ได้สนใจนะไม่คือจะไม่ได้สนใจเลยนะว่าใครเข้ามาแล้วคือเวลาแตมตั้งกล้องที่แตมจะเดินจงกรมอ่ะคือแตมก็คือตั้งกล้องแล้วแตมก็คือตัดเลยคือจะไม่ได้รู้เลยว่าแตมกำลังไลฟ์อยู่นะคือจะไม่ได้สนใจคือตัดเลยว่าแต่ก็คืออยากจะไลฟ์ด้วยไงเรื่องนี้เข้าใจกันใช่ไหมเหมือนกับแตมจะต้องกระสินไฟถ้าเกิดแตมจะกระสินไฟร่วมกันเนี่ยก็จะอาจจะเอากล้องส่องไปที่เทียนแล้วเชยอยู่หลังกล้องอะไรเงี้ยก็คืออยากจะคือปีนี้เราทุกคนต้องขยันต้องขยันปฏิบัตินะพี่น้องค่ะมันจำเป็นมากนะและทำไมเรารู้กันแล้วนะว่าทำไมเราต้องเจริญกสิณเนาะทำไมต้องเดินกสิณนะก็อ่าพูดเรื่องเดี๋ยวจะจบแล้วจะไปแล้วนะ2 2 1เอ๊ะวันนี้เวลาดีเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานก็2 1 1 1นะฮะอ่ะจะบอกกับทุกคนว่าตอนนี้นะฮะปีนี้นะฮะปีนี้นะก็เป็นสินค้าราคาบุญตอนนี้มีอยู่ก็คือผ้ายันกำลังรออยู่นิดนึงนะผ้ายันนี่คือ88บาทต่อผืนนะฮะเป็นคิดเป็นค่าส่งไป88บาทต่อผืนนะฮะแล้วก็น้ำสมุนไพรเทพกั่นก็88บาทต่อขวดนะในการค่าส่งนะฮะก็คือให้ฟรีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีน้ำมันนะฮะน้ำมันก็คือช่วยจะแต้มค่าส่ง50บาทนะแล้วก็สร้อยนะจะมีสร้อยค้าสีนะสร้อยค้าสีก็คือเป็นค่าถักกับค่าส่ง150บาทต่อเส้นนะฮะซึ่งแต้มจะเขียนรายละเอียดให้แล้วอยู่ที่
มี LINE แอดตอนนี้จะมี LINE แอดก็เป็น LINE แอดของผ้ายันกุมารอินโดยตรงเลยตอนนี้เราจะไม่มีรับออเดอร์ที่อื่นนะเพราะว่าจะตามหาบางทีโอนตรงนู้นตรงนี้หลายโอนอ่ะตอนนี้คือปีนี้มันไม่มีเรื่องอื่นแล้วไงปีนี้มันไม่มีสินค้าอะไรนะปีนี้คือไม่มีอะไรตอนนี้ปีนี้คือเน้นปฏิบัติแล้วก็คือมีของมาแจกมีของมาให้ช่วยค่าส่งให้ตามนี้ตามที่ตามกำหนดมาให้แค่นี้ตามนี้เนาะแล้วก็มาเน้นปฏิบัติกันนะทุกอย่างก็จะดีงามอ่ะโอเคแยกย้ายกันนะฮะสาธุบุญทุกคนนะฮะก็ขอน้อมบารมีทุกท่านทุกพระองค์นะเป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่มาย้อนหลังนะฮะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็นำพาสิ่งใดๆที่เป็นเรื่องราวดีๆนะมาให้เราแล้วก็ครอบครัวและนำพาเราทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในห้องนี้นะฮะสำเร็จนะโลกียะนะแล้วก็เข้าสู่โลกุตระนะฮะด้วยความสวัสดีนะมีชัยทุกคนนะฮะสาธุค่ะไปย่าเอมคุณน้อยนะอาจารย์เจอามณีรัตน์นะแม่พิมพ์คุณน้อยนะคะสาธุนะมณีรัตน์สาธุจ้ะคุณแม่วันสาธุค่ะเอ็มบอกลมมาเย็นเลยอ่ะสาธุค่ะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังอ่ะดีงามทุกอย่างดีงามนะคะยุคต่อไปจากนี้ยุคต่อไปจากนี้เราต้องทรงจิตของเราให้มีกำลังที่สุดนะแล้วเราจะรอดปลอดภัยทุกเรื่องนะ